มาต่อกันที่หนังสือเล่มที่2ค่ะรักมากแค่ไหนเข้าใจก็สำคัญกว่าเล่มนี้เขียนโดยพัชสุภาสมิทธ์นะคะหนังสือที่เธอบอกว่ารักอย่างเดียวนั้นคงไม่ใช่ต่อให้รักมากแค่ไหนเข้าใจกันก็สำคัญกว่าค่ะคนบนโลกนี้มีอยู่หลายพันล้านคนการที่คนสองคนจะเดินทางผ่านเส้นทางแห่งโชคชะตามาผ่านพบกันได้นั้นว่ายากแล้วแต่กระนั้นก็ยังนับว่าง่ายกว่ามากมายนักที่คนสองคนนั้นจะเข้าใจกันและเชื่อใจกันได้ในทุกๆเรื่องเมื่อรักใครสักคนแล้วอย่ากลัวที่จะเปิดใจรักและรับคนที่เรารักในแง่มุมต่างๆให้ได้รักมากแค่ไหนเข้าใจก็สำคัญกว่าหนังสือที่แบ่งปันข้อคิดดีๆให้แก่ทุกๆคนที่กำลังมีความรักและต้องการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความรักของคนทั้งสองคงอยู่ไปได้ยาวนานเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในความรักก็คือความเข้าใจหากคนสองคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมันอาจจะเติบโตกลายเป็นความรักได้แต่หากคนสองคนมีความรักให้แก่กันแต่ปราศจากความเข้าใจความรักนั้นอาจยากที่จะคงอยู่หนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกคุณผู้อ่านว่าความเข้าใจและการเชื่อใจกันของคนสองคนย่อมต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยศรัทธาด้วยความรักเพื่อปลายทางที่สดใสในความเข้าใจของกันและกันใครๆก็มีข้อดีข้อเสียอย่าพยายามค้นหาข้อเสียของใครอีกคนเพราะท้ายที่สุดแล้วเราจะค้นหาใครสักคนไม่เจอเลยเพราะรักมากแค่ไหนเข้าใจก็สำคัญกว่า